สำหรับการถ่ายพรีเวดดิ้งนะครับเรามีสถานที่ให้ด้วยวันนี้เดี๋ยวผมจะให้มาดูนะครับที่มาเขาคำว่ากางเกงขาม้านะครับตัวนู้นนะกลับจับมือกันไปด้วยปกปากไปด้วยพร้อมกับกองตากำลังจะมาความรักความเป็นตัวนะครับสลับที่มีกำลังหนาหรือการเข้าได้ไม่เหลือนะครับเราก็เปิดบริการนะครับสลับที่นั่นไงฮะเดินไปดูก็ได้พี่เขาจะมาไหมเนี่ยนี่กางเกงขาม้าพี่มานะครับของกางเกงขาม้านี่พันอะไรครับพี่อันนี้จะเป็นยิปซีเบนเดอร์ครับผมยิปซีเบนเดอร์อันนี้ตัวเต็มที่ยังครับที่ผมว่าที่มันจะตัวใหญ่กว่านี้ก็คือจะเป็นพวกสายพันธุ์เขียวแบบนี้อ๋อใหญ่เลยจะเป็นไข่เดียวตัวนั้นจะเป็นไข่เดียวอ๋อนี่ครับโอเคครับเราดูแล้วที่มาของกางเกงขาม้าโอเคครับชั้นสูงนะครับก็คือเริ่มมาสายเกียร์นะครับไม่ต้องใช้สายกระเบียนนะครับพวกโอ้ว่าการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพร้อมกับเปลี่ยนการถ่ายสัมผัสเขาใช้กันยังไงเริ่มแสดงโชว์นะครับสายคันนี้ก็คือใช้แซ่ครับชื่อว่าน้องเอฟบริซ่านะครับสลับคนที่อยู่ตรงกลางเขาก็คือคาร์บอนเปิ้ลนะครับเป็นคนฝึกนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งรอบด้านซ้ายนะครับให้ม้าได้รู้ว่าทิศทางด้านไหนด้านซ้ายหรือทิศไหนด้านขวานะครับและเรายังมีโรงเรียนสอนขี่ม้านะครับรับตั้งแต่เด็ก5ขวบไปจนถึงผู้ใหญ่นะครับสำหรับโรงเรียนสอนขี่ม้าตั้งแต่การขี่นะครับขั้นพื้นฐานก็จะถึงอาชีพไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการควบคุมม้าพร้อมกับอุปกรณ์ที่ติดตามหรือว่าที่ติดหลังม้ามีอะไรบ้างนะครับเรามีสอนนะครับรับตั้งแต่เด็ก5ขวบโอ้ใช้คำสั่งเสียงนะครับบอกว่าพอก็พอนะครับพอหรือยอไม่รู้นะครับเราเปิดสอนจะเรียนแบบเป็นคอร์สนะครับ1คอร์สก็10ชั่วโมงราคา 10,000 บาทนะครับสำหรับที่ทางการทั้งเรามีนะครับให้เราเรียนขี่ม้าใครที่รักจะขี่ม้าและรักด้วยใจนะครับมาเรียนขี่ม้าที่ทางการทั้งเรียนแบบเป็นชั่วโมงเราก็เปิดสอนนะครับสำหรับโรงเรียนสอนขี่ม้านะครับการที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือการให้รู้ว่าด้านไหนด้านซ้ายด้านไหนด้านขวานะครับเป็นการฝึกนะครับหรือที่เรียกว่าการตีวงนะครับตีวงนะครับนะครับเป็นหรือว่าเป็นการวงนะครับพร้อมกับการใช้ดอกเสียงในการหยุดนะครับว่าเขาสั่งหยุดเขาสั่งกันยังไงใช้กับดอกเสียงนะครับพร้อมกับนะครับการไม่วิ่งเขาใช้กันยังไงนะครับซึ่งเขาใช้ขานะครับกายพร้อมกับการใช้ดอกเสียงช่วยใช่บังเหียนนะครับบังเหียนนะครับอยากจะรู้ว่าคนไหนคือคุณครูนะครับที่สอนขี่ม้าของคุณพี่กบฏนาเรามีหน้าตาแบบไหนจะหล่อไหมนะครับจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูครับแล้วก็ลองมาเรียนขี่ม้าดูครับว่าจะมีหน้าตาแบบไหนนะครับสำหรับครูสอนขี่ม้าของคุณพี่กบฏนาเรานะครับโอ้โหเจ้านะครับดูครับว่าเจ้าคุณพี่กบฏนาเราโอ้ต้อนรับนะครับนี่คือความสามารถนะครับม้าสายพันธุ์แอดาดูกี้นะครับนี่ครับความสามารถนะครับให้รางวัลให้รางวัลแค่หลอดนะครับชอบกินแค่หลอดใจนะครับสำหรับสายพันธุ์ไอตาลูเทียนของเราหรือว่าของเอฟริกานะครับสามารถซื้อจะหลอดนะครับถึง20บาทสามารถก็ได้นะครับสำหรับสายพันธุ์นี้ก็ราคา2,500นะครับที่ถือที่ธนาคารของเรานะครับก็ตั้งเป้าและก็นะครับพร้อมที่จะผลิตแล้วก็ขยายสายพันธุ์มาให้เป็นสายพันธุ์ที่ดีสุดณปัจจุบันนี้เราได้นำพ่อพันธุ์เข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาอันนี้ตัวอะไรตัวสายพันธุ์นี้ครับเลยตัวครับนะครับแต่ถ้าลดตัวล่ำล่ำจับจากแน่นอนนะครับตัวสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์โรไลเล็กแอนด์คัตนะครับโรไลเอ็กซ์แอนด์คัตสวยงามนะครับขาสั้นลำตัวยาวนะครับซึ่งถูกการนะครับพัฒนาสายพันธุ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับตัวสายพันธุ์โรไลเล็กแอนด์คัตโรไลเล็กแอนด์คัตซึ่งเป็นการใช้นะครับในด้านการเป็นม้าที่มีความสวยงามแล้วก็มีความโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อสีนะครับสำหรับวัวสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์นะครับอเมริกันเชนฮอร์สนะครับซึ่งถือว่าเป็นต้นฉบับนะครับในการขี่ม้าแบบนะครับสไตล์เวสเทิร์นโชว์นะครับอเมริกันควอเตอร์หรือควอเตอร์มาเทอร์ทีนะครับพูดผิดนะครับพูดผิดและพูดใหม่ที่นี่นะครับสำหรับการถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยนะครับสำหรับม้าน้องเธอสำหรับกำลังตั้งท้องอยู่นะครับตอนนี้7เดือนแล้วนะครับอีกนะครับ5เดือนเท่านั้นก็จะเป็นคุณแม่นะครับสำหรับน้องเธอของเราซึ่งถือได้ว่าเป็นม้าที่มีนะครับกล้ามเนื้อที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นสีนะครับเป็นราชินีสำหรับการถ่ายพรีเวดดิ้งนะครับหากใครที่อยากจะบอกความรักคำประตูครับนั่งบนหลังม้านะครับเรามีสถานที่ให้ท่านนะครับสำหรับการถ่ายพรีเวดดิ้งนะครับตัวแรกก็เป็นน้องพื้นของเราครับราคาร้านขึ้นเช่นกันนะครับสำหรับม้าที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับคาร์บอยครับก็คือคาร์บอยต่อของเรานะครับเป็นคนจูนะครับและขอแนะนำอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับซึ่งถือได้ว่ามีความโดดเด่นในตัวของเรือครับเป็นสายพันธุ์อเมริกันเชนฮอร์สนะครับสำหรับม้า
น้องอินเดียของเรานะครับก็กำลังตั้งท้องเช่นกันนะครับเป็นม้าชีเล่ม้าสวยงามหรือเรียกว่าม้าแฟนซีนั่นเองผู้ดังของเรานั่นเองครับเป็นคนดูและขอแนะนำอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสายพันธุ์ที่ติดอันดับต้นของโลกในอันดับ3นะครับสำหรับม้าสายพันธุ์นี้ก็คือสายพันธุ์ยุคซีเลเน่นะครับซึ่งถือว่าเป็นม้าพื้นเมืองของประเทศอังกฤษนะครับแต่มีลักษณะขนที่ยาวนะครับและมีลักษณะตัวใหญ่นะครับราคาดิบเกินขายล่าขายถูกและขายในประเทศอังกฤษนะครับสำหรับม้าสายพันธุ์ยุคซีเลเน่ที่ว่าน้องปิ๊กกี้นะครับสำหรับม้าตัวนี้ซึ่งถือว่านะครับมีลักษณะจังหวะที่ใหญ่มากผมควบคุมเป็นยังไงนะครับนี่ครับเข้าไปแล้วครับสลับตัวแรกนะครับก็คือเจ้าสุดหล่อสำหรับคาร์บอยครับก็คือคาร์บอยตาน้อยนะครับแล้วท่านที่สองครับก็คือน้องจอยนะครับสำหรับม้าก็คือวิสเตอร์บอร์นะครับพร้อมกับด็อกเตอร์นะครับสี่ม้าเก้าด่างนะครับพร้อมกับน้ำแข็งครับน้องพุทธนะครับแล้วก็น้องวันนะครับสี่เก้าแสนนะครับพร้อมกับติดตามด้วยน้องเฟื่องฟ้านะครับน้องกอดดูครับเป็นการจัดเครื่องไฟอยู่นะครับเป็นการแสดงยืนทีมแถวตอนเล่นหนึ่งนะครับว่าผมควบคุมเป็นยังไงนะครับมือจับสายบังเหียนข้างหนึ่งพร้อมกับนั่งตัวตรงๆวางก้นบนอาร์ตเบานะครับจัดเครื่องไฟด้วยลูกนะครับระยะห่างนะครับให้สวยงามนะครับเขาบ่งบอกถึงความนะครับการแสดงออกถึงความนะครับแสดงออกอย่างจริงใจครับดูครับจัดเครื่องไฟได้สวยงามมากครับดูครับขี้ก้นกันเลยครับดูครับยืนทีมของเด็กของเรานะครับก็เห็นหน้าแล้วครับดูครับหน้าแดงนะครับนี่ครับคือความสามารถของบิวตี้ของเรานะครับเป็นเด็กนะครับซึ่งบริเวณนะครับสีม้าที่เป็นตัวประจำของเรานี่เองซึ่งเขามีจำนวนการสีมากกว่าสีขอนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กชายตาน้อยน้องเต้น้องจอยน้องวุฒิน้องวันน้องกอดนะครับเราใช้ม้าถือหมวกม้าคาร์บอยถือหมวกคาดพวกคุณสายต้องเห็นด้วยนะครับแล้วมีการส่งที่ครับเปิ้ลแล้วการเป็นลูกตัวเอสนะครับดูครับโอ้โหสามเมื่อกี้นี่ครับดูครับหน้าตรงเป๊ะเลยครับสำหรับม้าครับการเดินดีทีหรือว่าการเดินพลันพันเดินทะเลนะครับโอ้โหตาละตาละครับโอ้โหลูกไผ่ลูกไผ่นะครับดูครับนี่คือความสามารถนะครับศิลปะการขี่ม้าของเด็กนะครับโอ้โหนี่ครับม้าแล้วมองกันด้วยครับไม่ต้องมองตัวไหนครับเราดูจังหวะม้านะครับตัวในครับจัดจุดนะครับเสียดสีครับจัดไม่ได้เดินเลยนะครับแล้วตัวนอกครับเป็นการจังหวะนะครับไหลที่ท้องหรือว่าเป็นดาวนะครับนี่ครับตัวในครับเข้าไปอยู่ด้านนอกตัวนอกเข้าไปอยู่ด้านในปุ๊บนี่ครับดูครับปีลาโอ้โหสวยงามจริงๆครับพร้อมเพียงหน้าเป๊ะนี่ครับเหมือนทหารครับค่อยแถวแถวหน้ากระดานปุ๊บโอ้โหดูครับปุ๊บนี่ครับปาดแส้ครับนะครับไม่พลาดนะครับปาดแส้แล้วเองนะครับแบ๊กแล้วเปิดแบ๊กคือด้านหลังโตคือด้านหน้านะครับนี่ครับครับครับเหมือนตีลูกปีกบอลและตีพลาดนะครับตีซ้ายครับตีหลังนะครับฟาดหลังแม่แม่แม่ที่ครับครับและเขาก็จะช่วยความสามารถในการแก้ปัญหาผ่านนะครับก่อนที่คาร์บอยของเราจะแก้ปัญหาได้เขาต้องโยกปัญหามาก่อนนะครับเขาต้องทำได้ต้องหลักเลยต้องสายกว่าอันนี้จริงครับต้องเป็นที่เป็นคนกลางสายขวานะครับที่ทำได้นี่ครับดูเขาเล่นสายขวาเป็นโยกปัญหาทำถึงทำได้นี่ครับสายขวาโยกปัญหาทำถึงทำได้นี่ครับสายขวาโยกปัญหาทำถึงทำได้นี่ครับสายขวาโยกปัญหาทำถึงทำได้นี่ในบางครั้งนะครับเราก็ต้องไปมองดอกไม้ครับว่าดอกไม้จะสวยแค่ไหนเราสนใจที่ข้อมูลของเขาว่าจะตกลูกไปอยู่ที่ดินหรือไม่นะครับไม่ต้องไปสนใจดอกไม้นะครับซัดนี่ครับคือความคมนะครับเขาบอกว่าการจับมันไม่ท้าทายเขาจะใช้ปากฆ่านี่นะครับไฮไลท์ไปถึงตรงนี้เขาอาจจะได้เป็นเที่ยวฟรีๆนะครับที่ประเทศเกาหลีนะครับโดยสายการบินเอี่ยมของแอร์ของเรานี่เองนะครับถูกตัวไปเพื่อเป็นศิลปกรรมหน้าใหม่นะครับสำหรับคาร์บอนหมูเราอาจจะหลอกคนนี้ก็ได้เมื่อเป็นลมที่ซึ่งประเทศเกาหลีนะครับพี่หมูฆ่าครับกั้นลมหายใจไว้นะครับเก็บภูมิไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวครับพี่กันหรือยังขอถามนะครับเจ้าต้องเชื่อว่าการดอกไม้ที่คาร์บอนหมูเราฆ่าอยู่ยาวหรือสั้นครับโอ้โหยาวครับยังมียาวอยู่นะครับมองหน้านิดนึงครับมองแบบน่ารักครับมองแล้วขอด้วยนี่ผมท้วงกรอบครับอากาศตากครับพี่ครับการแสดงครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับการแสดงนะครับไม่ต้องกลัวพี่นะครับเรามีสายการบินเราอยู่นะครับหาครับปุ๊บสั่งพอหรือยังครับโอ้พอแล้วนะครับเมื่อพอแล้วเราก็ต้องไปสนใจดอกไม้ครับเราสนใจที่ปลายจมูกนะครับแล้วก็ลิ้นผิวปากได้บนจะห้อยตกแต่งหรือไม่หาพิกัดอยู่นะครับพี่หมูนะครับข้าครับการลมหายใจเก็บพุงด้วยครับพี่วัดยังนี่นะครับคือความสุขแล้วก็ไฮไลท์คาร์บอนที่เรารู้สึกว่ากินยาอย่างลูกกินแล้วครับแต่อาจจะพลาดได้นะครับเพราะว่าเหนื่อยนะครับเบรนฟอร์ดนี่ครับโอ้โหนะครับสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับคาร์บอนของเราหากสนใจ
จะฟาดเป็นนะครับหรือว่าตีเป็นเล่นขอดูหน่อยพี่ขอดูตรงนี้หน่อยหรือว่ามาเรียนได้นะครับสำหรับอุปกรณ์ชนิดนี้ก็คือแท้สำหรับเป็นเชือกใช่ครับเป็นเชือกธรรมดาครับเชือกมัดฟางบ้านเราแต่เราเลยถักให้เป็นเกลียวแล้วอันนี้เลยพี่อันนี้มาผูกต่อกันเหรอใช่ครับขอทางมาแป๊บหนึ่งครับอ๋อครับนะครับซึ่งเด็กเพียงคนเดียวควบคุมมัดถึงสองตัวกันเลยทีเดียวเอาควบคุมกันยังไงแล้วตีกันยังไงนะครับเขามีพลังงานแบบไหนในการควบคุมนะครับสำหรับท่านแรกครับก็คือน็อกก่อนนะครับนั่งม้าร้องซุ่มฟ้านะครับซึ่งเป็นม้าไทยโพดี้นะครับน้องกรก็ขี่ม้าแบบสไตล์เวสเทิร์นนะครับนี่ครับลีลาครับแบบคาร์บอยเต็มตัวครับน้องกรนะครับและอีกคนหนึ่งครับโอ้โหเหมือนทหารโจรครับเหมือนโจรจริงๆนะครับแต่งตัวใส่หน้ากากด้วยขี่ม้าไม่ยอมหน้าครับยืนขี่ควบคุมทั้งสองตัวลูกผู้ใหญ่วะโอ้โหเก่งจะว่าลูกไผ่ลูกไผ่วะนะครับโอ้นี่ครับก็คือเด็กชายตาน้อยนะครับอายุเพียง9ขวบทั้งสองท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะการขี่ม้านะครับการขี่ม้าแบบโรมันไลท์นี่นะครับแท่นที่สองนะครับควบคุมม้าที่สองตัวนะครับเรารู้ครับว่าอุปสรรคจะเกิดขึ้นหรือไม่ครับสำหรับตากาโอ้โหนะครับดูเท่จริงเห็นไหมครับระยะทางที่สูงม้าการเวลาที่สูงคนเราทุกคนต้องมั่นใจมาถูกใช้การขี่ม้ามิใช่ว่าฉันขี่ได้ฉันขี่เป็นเห็นจะดีมาวันนี้ครับมาที่พิพิธภัณฑ์ทาวของเรานะครับมาให้ถึงแล้วเรามานั่งม้าถ่ายรูปดูนะครับการขี่ม้าใครที่บอกว่าเรื่องน่ากลัวโนครับคิดผิดคิดใหม่แล้วไปยังขี่ม้าที่มีสิ่งกบฏถามเรานะครับเรามีคุณครูที่เก่งถ้ามาได้ตัวเดียวก็ลำบากแต่ว่าคุณถึงสองตัวเขาใช้พลังงานนะครับในการสื่อสารซึ่งเป็นนะครับการสอนนะครับโรงเรียนสอนขี่ม้าแบบสากลโลกก็คือการใช้ดอกเสียพร้อมกับสถานการณ์ในการควบคุมนะครับซึ่งม้าสองตัวสุดท้ายครับก็คือคุณก่อแล้วก็มิสเตอร์บอร์ดทำยังไงเรามาดูครับว่าเขาจะโดดข้ามหรือไม่ข้ามครับโอ้โหโอ้โหขนาดตัวจริงครับตัวเกียรติเหนียวจริงๆครับดูครับเด็กคนนี้ครับท่าเป็นท่าปั๊บโอ้โหยังไม่ล่วงโอ้โหลูกไผ่วาลูกไผ่วาเก่งแท้นะครับดูครับใครทำให้ครับลูกผู้ใหญ่โอ้โหโอ้โหเก่งทั้งสองท่านนะครับดูครับว่าท่าไม่ท่าเอาเลยพาไปเลยลูกพาไปเลยพาไปเลยลูกยอดได้แล้วเหรอเดี๋ยวนี่น้องชื่ออะไรครับตาน้อยครับตาน้อยเก่งมากนะครับโรงเรียนของเก่งมากเลยนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนสอนขี่ม้าที่ดูถือว่านะครับอยู่ระดับแนวหน้าเช่นกันขี่ม้ามากี่ปีแล้วครับทางไปไกลนะครับตอนนี้ที่เก่งมากเลยนะครับวันนี้ดูข้อไหนครับนะครับสำหรับโรงเรียนสอนขี่ม้าข้อ5ครับโอเคครับเก่งมากครับผมมาดูร้อนได้นะครับพี่ข่าวบอยครับการเลี้ยวซ้ายก็คือนะครับการถ่ายน้ำหนักไปทางด้านซ้ายนะครับดึงขาดึงแขนท่าที่คอของม้านะครับปึ๊บนี่ครับเลี้ยวขวาเช่นกันครับถ่ายน้ำหนักไปทางด้านขวานะครับขวานี่ครับคือทิ้งน้ำหนักนะครับไปทางไปขาไปขาด้านขวานะครับขาก็จะเลี้ยวนะครับพร้อมกับการใช้ระเบียบเดี๋ยวในการหยุดหรือว่าเบรกนะครับต่อไปก็จะหยุดหรือว่าเบรกครับดูครับว่าเบรกเขาเบรกได้ยังไงว้าวนี่ครับการหยุดก็คือดึงสายตรงนี้แล้วก็ผ่อนเกียร์ขาด้านในตรงพร้อมกับเกียร์หลังของขบวนทางด้านหลังม้าก็หยุดหรือว่าเบรกถอยหลังครับเช่นกันครับดึงสายตรงนี้ยกก้นขึ้นกดส้นเท้ายกก้นของคาร์บอยนะครับไม่ใช่ยกก้นของม้านะครับการถอยหลังนะครับดูดีครับดึงสายตรงนี้ครับยกก้นเหยียดขึ้นครับกดส้นเท้าม้าก็ถอยเมื่อม้าถอยได้ตรงครับดึงด้านซ้ายหรือด้านขวาม้าก็จะถอยตรงนะครับคือศิลปะนะครับแล้วก็จะเป็นการควบคุมนะครับหรือว่าพิธีควบคุมไม่ว่าจะเป็นการถ่ายน้ำหนักนะครับพร้อมกับการเดินหน้าเขาเดินเป็นยังไงครับหยอดสายตรงเหนียงซึ่งก็สองข้างขยับเกลียวครับเดินหน้าด้วยนะครับนี่ครับคือศิลปะนะครับไม่ว่าจะวิ่งด้วยความเร็วหรือว่าการเดินด้วยความเร็วนะครับก็คือมี4จังหวะครับไม่ว่าจะเป็นซิตติ้งนะครับไลท์ที่ทอสหรือว่าไลท์แคนเทอร์นะครับจังหวะของม้าในการขี่นะครับสำหรับการขี่ม้าแบบไลท์ที่ทอสวัตดาครับจะเป็นจังหวะที่สวยงามนะครับเป็นการลุกนั่งถูกกับจังหวะของม้านะครับจังหวะไลท์กันเธอนะครับซึ่งถือว่าเป็นจังหวะสำคัญนะครับจังหวะสำคัญก็คือน้องๆเรียนที่เรียนขี่ม้าที่มีกระบวนการเราจะต้องนั่งและจับจังหวะนี้ได้นะครับที่ถือว่าขี่ม้าเป็นนะครับไลท์ที่ทอสวัตดาครับพี่ลานนะครับนี่ครับดูนะครับว่าจังหวะลุกนั่งถูกกับจังหวะของม้านะครับเขาลุกแบบไหนนะครับไม่ต้องลุกขึ้นสูงนะครับเพียงแค่กดส้นเท้านะครับนี่ครับลุกขึ้นยืนถูกกับจังหวะของม้าครับนี่ครับก้นเหนียงครับเท่เหมือนกันนะครับสำหรับจังหวะนี้นะครับแล้วก็จะเป็นจังหวะไล่กันเทอร์นะครับจังหวะไล่กันเทอร์ก็คือตัวกลางเป็นไรใช้ความสมัครระหว่างเอวและต้องนอน
นะครับนี่ครับปล่อยเอวไปตามสบายครับขาจะดูไหวเอวเราไปด้วยนะครับนะครับนี่ครับแล้วก็มาจังหวะที่มีความเร็วครับเป็นจังหวะแกหลอกนะครับวัดเลือดด้วยความเร็วครับนี่ครับคือลีลานะครับแล้วกับคอนโทรลครับการเลี้ยวซ้ายด้วยนี่ครับเลี้ยวขวาครับดูครับได้ได้ครับโต้เฮดูครับพี่ครับคืนใจของคาร์บอนครับแต่ต้องเกินร้อยร้อยจริงๆครับ150นะครับสำหรับคาร์บอนอารันของเราครับนี่ครับก็มีความเร็วนะครับแล้วเจอเรื่องการเปลี่ยนด้วยความเร็วครับเขาจะเปลี่ยนกันยังไงครับเมื่ออยู่บนหลังม้าด้วยความเร็วเขาเปลี่ยนกันแบบไหนครับ1 2 3ว้าวโอ้โหนี่ครับคือเวลานะครับสำหรับพัดขี่ม้านะครับของคาร์บอนแล้วรายการต่อไปก็จะเป็นนะครับศิลปะการเล่นอุปกรณ์บนหลังม้านะครับนั่นก็คือการใช้เชือกของป่านะครับอุปกรณ์ที่นี้ก็คือเชือกนะครับใช้สำหรับการคล้องวัวที่เรียกการบาดเจ็บประการรักษานะครับแล้วก็การแยกสารประการตีตรานะครับสำหรับม้าอีกตัวหนึ่งก็คือน้องแบ็คเบอรี่นะครับสำหรับม้าตัวนี้ถือได้ว่าเป็นม้าที่สวยงามจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นแล้วก็ชิวเตอร์นะครับเป็นม้าฟอร์เตอร์หรือฟอร์เตอร์มาเช่นกันนะครับม้าบอยที่ขี่ก็คือคาร์บอยเติ้ลนะครับเป็นคาร์บอยน้องใหม่ในวงการของเรานะครับนำเข้ามานะครับซึ่งมาเปิดนะครับฝึกใหม่ด้วยนะครับแอคแล้วนะครับไม่ค่อยมีรอยยิ้มหรอกครับดูหน้าครับหน้าอู้หูนะครับเป็นคนที่นะครับโอ้โหหน้าเนี่ยหารอยยิ้มยากครับเป็นคาร์บอยน้องใหม่แต่ว่าหน้าหูครับตัวเองมีรอยยิ้มครับสำหรับม้าที่ใช้ในการแสดงตัวนึงก็คือม้าไทโทนี่ชื่อว่าน้องหมูนะครับซึ่งถือว่าเขาไม่น้อยหน้านะครับสำหรับลีลาการขับหาหลอกนะครับหรือว่าการหลอกล่อหัวไม่ได้กินใครหรอกอ้ายเพื่อนอ่ะเพื่อนเหมือนนายครับน้องหมูของเรานะครับไม่ใช่นะครับความเร็วนะครับไม่เป็นรองอย่างแน่นอนครับเล็กพิกกี้หนูน้องหมูของเรานะครับจะหมูสมชื่อหรือว่าง่ายหรือไม่ง่ายครับไปนะครับน้องหมูเราวิ่งนะครับมาไม่อายว่าได้กินคอยหรอกดูครับว่าอีกคนจะพ้นที่คอและอีกคนจะพ้นที่ขาคอแล้วไปวับหลอกแล้วไม่ได้กินคอยนะครับดูครับน้องหมูเราวิ่งนะครับเป็นม้าที่นิ่งมากนะครับการที่เขาหลบแล้วก็เขามีประสาทตาที่เร็วมากสายตาไม่ว่าด้านซ้ายหรือด้านขวาเขาสามารถมองเห็นถึง180องศานะครับสำหรับดวงตาของม้ามีความสูงแค่148เท่านั้นเองนะครับสำหรับม้าไทโทนี่แต่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง80นะครับสามารถขี่ได้ไปแล้วครับตัวหมูวิ่งด้วยความเร็วไปพร้อมได้แม่ที่ขวาครับตัวไปแต่พร้อมที่ไม่หูกระเตงแล้วพี่รันป๊อปเข้าแล้วครับตัวหมูตัวหมูด้วยเริ่มป๊อปซับป๊อปโอ้โหโอเคครับเป็นกิจกรรมต่อไปแล้วนะครับ